สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องนกอยู่ไหมคะนกพิราบนกกระจิบนกกระจาบค่ะมากัดกินต้นไม้ที่เพื่อนๆพึ่งเพาะนะคะต้นไม้กำลังโตค่ะแตกใบใหม่โดนนกกัดกินหมดเลยค่ะแม่ก้อยมีวิธีไล่นกแบบง่ายๆไหมคะค่ะเพื่อนๆมาไล่นกกระจิบนกกระจาบนะคะนกพิราบนะคะที่มากวนพืชผักของเพื่อนๆนะคะค่ะปัญหาเรื่องนกนะคะไม่ใช่เกิดแต่กับเพื่อนๆนะคะเกิดกับแม่ก้อยเหมือนกันนะคะนี่ในกระถางที่เพื่อนๆเห็นอยู่ต่อหน้านะคะแม่ก้อยเพาะคะน้าไว้ค่ะเต็มกะละมังค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นเกิดอะไรขึ้นคะคะน้าของแม่ก้อยค่ะไม่เหลือเลยค่ะเพื่อนจ๋าเหลือแค่นี้เนี่ยดูสิคะนี่แล้วอะไรกันเนี่ยนี่คือต้นแมงลักนะคะกำลังงามๆค่ะแม่ก้อยเห็นว่าอากาศดีนะแม่ก้อยก็เลยยกออกมาข้างนอกนะคะเพื่อนจ๋าอยากจะให้รับแสงแดดจะได้โตไวๆนะคะปรากฏว่านกกระจิบนกกระจาบค่ะมากัดกินนะคะเกลี้ยงเลยค่ะดูสิคะไม่เหลือเลยค่ะแหมไม่ปาณีกันเลยนะคะเนี่ยดูสิคะกะจะว่าได้กินสักหน่อยนะคะเนี่ยไม่เหลือเลยค่ะในกระถางนี้โถเหลืออยู่แค่กี่ต้นคะเนี่ยเพื่อนๆดูถั่วพูไม่ก้อยก็เหลือแค่นี้โหอย่างนี้เราต้องหาวิธีไล่กันแล้วล่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะในการไล่นกแบบง่ายๆนะคะทำเองได้ที่บ้านนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เป็นถุงนะคะเราใช้ส้อมนะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยส้อมเนี่ยส้อมพลาสติกนะคะถุงนี้แม่ก้อยซื้อมานะคะ20บาทนะเพื่อนๆอยากได้ถูกกว่านี้นะคะลองไปหาซื้อที่ร้านทุกอย่าง20นะคะเราเน้นเป็นส้อมนะคะเนี่ยให้เขาแหลมๆนะคะแทงก้นนกนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นไม้นะคะไม้แหลมๆค่ะไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆคะเนี่ยชอบความยาวความสูงนะคะไซส์ไหนนะเพื่อนๆก็เลือกมาเลยอ้าวไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะแม่ก้อยชอบประหยัดนะคะนี่เป็นไม้ไผ่นะคะไม้ปิ้งไก่นะคะเศษไม้ไผ่นะใช้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะมาที่กระถางแรกกันเลยนะคะนี่กระถางขิงนะคะเพื่อนจ๋านี่อ่อนๆอย่างนี้นะคะเขาชอบมากแม่ก้อยเคยปลูกไปรุ่นนึงแล้วนะคะใบกำลังสวยๆเลยเพื่อนๆโดนกัดหมดเลยนะคะนี่เพื่อนๆใช้ซ่อมนะคะซ่อมพลาสติกนะคะเป็นแหลมๆนะปักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่อันนึงค่ะไปเลยค่ะคือนกเขาจะบินมานะคะเพื่อนๆจ๋าเขาจะบินมาคอยกัดยอดใบอ่อนๆนี่นะคะเพื่อนจ๋าเขาเป็นอาหารของเขาเลยล่ะตักไปเลยค่ะอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงค่ะรอไม่เลยโอเคอันนี้ไม่ค่อยแน่นนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอพิกัดใหม่โอเคค่ะแหลมๆอย่างเงี้ยนะคะเวลานกเขาบินมานะคะเพื่อนจ๋าคือเขาจะบินมากัดไม่ได้เลยคือปีกของเขานะคะจะชนตรงบริเวณแหลมๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยนกก็จะไม่สามารถมากินยอดอ่อนใบอ่อนของเรานะคะเนี่ยกระถางขิงนะคะเราไปดูกันที่กระถางต่อไปกันเลยค่ะนี่คือกระถางมะเขือเทศราชินีนะคะแม่ก้อยใช้เป็นไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะไม้จิ้มลูกชิ้นนะคะหันส่วนแหลมๆนะคะขึ้นฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะเริ่มกันเลยค่ะเรานี่ปักลงไปเลยค่ะทั่วเลยค่ะเพื่อนๆก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักไม่เยอะนะคะปลูกไว้บนระเบียงปลูกไว้ที่ดาดฟ้าค่ะแม่ก้อยนกกวนหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยนะคะนี่เพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะคะต้นไม้รอดนะคะก็กะรัศมีนะคะอย่าโดนรากเขานะคะเพื่อนๆขอบกระถางเนี่ยเขาก็มางอยนะคะงอยกัดต้นไม้ของเพื่อนนะเมื่อปักเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอ้าวกล้าพริกพันธุ์ผักต่างๆนะคะที่เราเพาะปลูกไปแล้วนะคะรอดแน่นอนค่ะเพื่อนๆทีๆกันอย่างนี้เลยอีกกระถางนึงค่ะผักปังแดงนะคะไม่ก้อยใช้ไม้ไผ่อย่างนี้เลยนะคะปักลงไปเลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่ก้อยดูสวยๆอย่างนี้แหละหายมาหลายต้นละผักปังแดงไม่ก้อยนะคะเกลี้ยงเลยก็จะเป็นวิธีง่ายๆบ้านๆนะคะแต่สามารถไล่นกได้อย่างเห็นผลนะคะเพื่อนจ๋านี่สะระแหน่สุดรักนะคะเหลืออยู่กิ่งเดียวแล้วค่ะกิ่งอื่นนกเหมาไปหมดแล้วจ้าเพื่อนก็ใช้นะคะนี่ไม่ก็ใช้เป็นไม้จิ้มลูกชิ้นนะปักลงไปเลยค่ะหันส่วนแหลมนะคะขึ้นฟ้านะคะเพื่อนก็จะเป็นวิธีนะคะที่ทำให้นะคะต้นไม้ของเรานะคะรอดจากการโดนนกมากินใบนะคะเพื่อนจ๋านี่ส่วนแหลมๆขึ้นฟ้าเลยแม่ก้อยก็มีน้องกิ๋วนะคะมาช่วยงานนะคะคุณแม่ขอไม้ไผ่หน่อยค่ะลูกอันนึงค่ะโอเค
แล้วแม่ก้อยก็มาปักที่ต้นมะม่วงนะคะเขาชอบเหมือนกันนะคะเพื่อนจ๋าใบนี่เกลี้ยงเลยแม่ก้อยปักเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นกระถางมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนๆจ๋ากดลงไปเลยค่ะน้องกิ๊วโอเคค่ะลูกนี่เพื่อนๆดูจะงงนี่มันกระถางอะไรใช่ไหมคะนี่คือกระถางคะน้าค่ะเพื่อนจ๋านี่เหลืออยู่แค่ต้นเดียวเองค่ะโอ้นกบ้านแม่ก้อยนี่ขยันจริงๆแม่ก้อยทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือต้องล้อมไว้แบบนี้ละค่ะเพื่อนจ๋าผักเราจะได้รอดนะคะจะได้มีไว้ทำกับข้าวภายในบ้านนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะวิธีไล่นกพิราบนกกระจิบนกกระจาบนะคะที่มากวนพืชผักของเพื่อนๆ นะคะปลูกต้นไม้ไม่เยอะนะคะปลูกอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะเพื่อนจ๋านี่เราก็ใช้วิธีนี้กันเลยนะคะจับแน่นๆค่ะน้องกิ๋วก็จะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ๋วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะลองทำไว้ใช้กันดูนะคะบ๊ายบาย